ปกติการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยไม่ใช่วันไหนก็ตรวจได้นะต้องเลือกวันประจำเดือนมาวันแรกวันไหนมาวันแรกวันจันทร์จันทร์หน้าค่ำคือปกติเขาจะเอา 3-10 วันหลังจากมาวันแรกมันจำยากแต่นี้เวลาตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยเราดูในกระจกก่อนว่าหัวนมสองข้างเราเนี่ยมันชี้ทิศทางเดิมหรือเปล่าบางทีถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยเต้านมมันจะชี้ผิดทิศทางผิดปกติละดูสีผิวตรงอื่นมีปัญหาอะไรไหมมีแผลที่หัวนมไหมมีแผลที่ตรงลานหัวนมไหมที่เรากลัวมากที่สุดคือมีแผลที่หัวนมเราก็ยกแขนขึ้นจะเห็นว่าเต้านมมันถูกยกขึ้นถ้าเกิดสมมติมันมีรอยบุ๋มหรือบางคนที่มีก้อนอยู่ข้างๆเนี่ยพอยกขึ้นมันจะเห็นก้อนชัดขึ้นการทำเนี่ยให้ใช้มือด้านนี้ทางด้านเรายกแขนขึ้นก่อนเอามือด้านนู้นมาคำด้านนี้เต้านมเราเนี่ยเราจะขึ้นมาถึงตรงนี้กดดูว่ามันมีน้ำเลือดอะไรต้องกดแรงจนกระทั่งสัมผัสซี่โครงกดไปค่อยๆไล่เอาในออกนอกก็ทำรอบในก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆวนออกไปเรื่อยๆเอาแขนลงกดเข้าไปข้างในกล้ามเนื้อในรักแร้ดูว่ามีต่อมน้ำเหลืองไหมจะทำท่ายืนหรือจะท่านอนท่ายืนเนี่ยทำรักแร้ทำยากแต่ถ้าท่านอนมันมีอะไรมาช่วยเราจะทำอย่างเงี้ยทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งถ้าสมมติเข้าไปหมดประจำเดือนแล้วจะทำวันไหนสมมติเราเกิดวันที่18เราก็ทำทุกวันที่18คนที่ไปเสริมซิลิโคนเนี่ยบางทีปัญหาคือไม่ตรวจก่อนพอใส่ซิลิโคนนึกภาพเดิมต้นนมมันอยู่นี้มันถูกซิลิโคนดันขึ้นมาแล้วก็ทำก้อนได้คือซิลิโคนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำต้นนมกับทำให้ทำง่าย